วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Crosswalk กับ Crosswalk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเอาวีกันอีกแล้วนะซึ่งแพทใหม่ที่เพิ่งอัพมานะมีโหมดออโต้เชสของเอาวีให้เล่นกันนะและวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดนั่นกันเพราะผมเนี่ยเคยเล่นออโต้เชสอยู่แล้วเนาะเนี่ยคาราโนเชสเขาเรียกว่าคาราโนเชสเขาบอกว่ามือใหม่หรือเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นแล้วนะออโต้เชสนะไปเลยต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องทิวทอเรียลใดๆนะเปิดมาก็เป็นหน้านี้นะฮะมีโหมดทั่วไปโหมดแรงแล้วก็สร้างห้องเนาะแต่โหมดแรงยังไม่ได้นะครับเราเล่นทั่วไปก่อนมาจัดไปเลยว้าวว้าวว้าว8คนนะฮะซึ่งใครเคยเล่นอยู่แล้วมันก็กดเหมือนเดิมเลยสะสมตัวสะสมเผ่าที่เหมือนกันสะสมอาชีพที่เหมือนกันแค่นี้เอง3ข้อนะง่ายๆเลยไปดูในเกมกันเปิดมานะครับถ้าสมมุติใครที่ไม่เคยเล่นอะไรเนี่ยเขาก็จะมีไลน์อัพแนะนำนะมีเมดมีไฟเตอร์มีสแครี่แทงเราไม่แนะนำได้ไหมพอเปิดมานะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ให้เลือกเราเลือกตัวไหนดีเราเอาเอมิลี่แล้วกันนะ Where is my target Master of the secret martial art จริงๆอ่ะเกมนี้นะครับถ้าเป็นออโต้เชสตัวอื่นอ่ะหมากครั้งแรกเราเลือกได้ตัวเดียวนะแต่ว่าในนี้เราเลือกได้ครั้งแรก3ตัวนะลงหมากได้3ตัวเลยนะฮะให้ผมเลือกตัวเดียวก่อนเกือบแพ้เหมือนกันนะ เราเลือกเบอร์เซอร์เกอร์นะเป็นเอมิลี่เออร์รัลนะได้แล้ว1ตัว2ดาวนะเร็วมากโอเมก้านะครับแล้วก็เออร์รัลเลือกไม่หมดเอาเข้าไปจ้ะตอนนี้ตัวบัฟเบอร์เซอร์เกอร์ก็แอคทีเวทนะแล้วก็ไอเทมใส่อย่างนี้เลยซึ่งไอเทมมันกดไลท์ตัวไหนใส่ตัวนั้นเลยนะง่ายๆเห็นไหมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดให้ยากเย็นนะเราก็แบบเป็นโหมดออโต้เล่นชิวๆนะซึ่งบัฟของเบอร์เซอร์เกอร์ก็คือถ้ามี2ตัวในกระดานนะจะสุ่มเบอร์เซอร์เกอร์1ตัวนะโจมตีเป็นวงกว้าง 100% ก็เก๋กู๊ดนะคาแรคเตอร์1ตัวเนี่ยใส่ได้3ไอเทมซึ่งข้อดีของเกมนี้อย่างที่ผมรู้นะมันถอดไอเทมออกได้เพื่อนใส่ตัวอื่นได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ด้านขวานะก็จะเป็นบัฟของเรานะตอนนี้เรามีเบอร์เซอร์เกอร์2ตัวนะที่แอคทีเวทผมรู้สึกว่าเงินในเกมนี้มันเยอะนะสู้เลยจ้ารอบที่3นะซึ่งสไตล์ผมนะเหมือนเดิมออโต้เชสเนี่ยช่วงแรกผมจะเก็บเงินให้ครบ50บาทก่อนเนาะแล้วก็ค่อยว่ากันนะโอ้ตอนนี้เออร์โลอัพได้แล้ว2ดาวแล้วก็เลือกลัมเบอร์และเอมิลี่มานะผมอัพนะอัพเลเวลตอนนี้หมากลงได้4ตัวลงน้องแม็กไปนะก็จะเป็นบัฟอินเวนเตอร์เพิ่มขึ้นมานะ2ตัวแล้วซึ่งระบบของ RV Auto Chase เนี่ยมันดูง่ายมากบัฟของอินเวนเตอร์ก็คือสุ่มบัฟ1ฮีโร่บวกโล่ 5,000 นะแล้วก็พลังโจมตีบวก200เก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งโหมดนี้ครับก็เราก็จะไม่ค่อยได้ดูการต่อสู้ในกระดานนะก็ดูบ้างนะเดี๋ยวไม่ได้ดูเยอะเน้นการทำก่อนที่จะต่อสู้นะน้องแม็กมาเห็นไหมเหมือนที่บอกว่ามันจะบอกเลยว่าตอนนี้ฮีโร่ตัวนี้เรามีกี่ตัวแล้วนะเราก็เลือกได้ผมก็เอาน้องเอนโซมานะตอนเล่นออโต้เชสนะผมก็แบบจะชอบเล่นไฟเตอร์เบอร์เซอร์เกอร์พอมาในเอาออโต้เชสก็เหมือนกันนะอันนี้เราคลิกดูเพื่อนได้นะรอบที่5เจอมอนสเตอร์ป่านะครับตีไปจ้ะตีไปจ้ะอ๋อไอเซมซับพอร์ตตัวนั้นแบบมันจะทำให้เกาะเพิ่มได้ร็อกชิลนะร็อกชิลก็ให้ลัมเบอร์ไปก่อนลัมเบอร์ลงได้ไหมอ๋อมันต้องเอาตัวออกก่อนนะถ้าเราอยากใส่หมากในกระดานทันทีนะจะต้องเอาตัวใหม่ที่อยู่ในสล็อตอะไปแทนที่ตำแหน่งตัวเดิมนะฮะเพราะถ้าหากเราใส่ที่อื่นอะมันยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเราใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็จะสลับให้ทันทีซึ่งออโต้เชสเนี่ยมันง่ายสำหรับทุกคนเลยนะเพราะว่าเราสามารถอ่านได้หมดเลยว่าทำไงได้บ้างเนี่ยนะผมก็สามารถแบบว่าเอาร็อกชิลที่ใส่ให้ลัมเบอร์มาใส่ให้น้องแม็กได้เพราะว่าออโต้เชสตัวอื่นอ่ะมันจะใส่ไม่ได้นะใส่แล้วใส่เลยข้อดีมันคือตรงนี้มันทำให้แบบไอเทมไม่เสียเปล่านะไม่ต้องเหมิดไอเทมใดๆนะเย้ชนะอีกแล้วรอบที่6แล้วนะเห็นไหมแถบขวาบนเนี่ยมันจะมี3แถบแถบแรกคือบัฟของหมากเราแถบอันที่2ก็คือจะเป็นไอเทมตอนนี้หลังจากสู้มอนสเตอร์ป่านะเขาให้เลือกไอเทมนะว่าเราเอาไอเทมไหนดีได้บัฟนอร์มัลจากอันดับปัจจุบันเราเลือกสลิกสตริงกดไลค์กดไลค์ให้เอนโซจ้ะแต่เอนโซไม่ได้ลง
เนี่ยมันก็เล่นไม่ยากออโต้เชสอ่ะมันก็แบบเน้นการ strategy หรือว่าเน้นการวางแผนเน้นการวางแผนนะฮะรอบที่7จ้ะอีกฝ่ายมี4ตัวเหมือนกันนะเนี่ยพอแท็บที่3ด้านขวาบนนะครับก็จะเห็นว่าลิสต์รายชื่อฮีโร่ศัตรูกับฮีโร่เราพร้อมกับดาเมจที่ทำได้แล้วก็ดาวด้วยมันทำให้เรารู้ว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยกับเราเนี่ยใครเก่งกว่าด้อยกว่ามีตัวอะไรบ้างนะชนะอีกแล้วมารอบต่อไปเงินเยอะนะอ่ะโอเมก้านะครับ2ดาวเห็นไหมอัพก็ง่ายไม่ต้องผสมตัวไม่ต้องใดๆเลยอันนี้แบบคลิกได้เลยนะครับผมอัพ1สล็อตนะตอนนี้ลงหมากได้5ตัวเอาตัวอะไรดีเอาต้นไม้แล้วกันครับพอต้นไม้มาแทงก็จะเป็น2ตัวแล้วนะในกระดานครับบัฟที่ใช้ได้ตอนนี้คือแทง2เบอร์เซอร์เกอร์2อินเวนเตอร์2นะฮะบัฟที่แอคทีเวทก็จะขึ้นเป็นสีแบบนี้ถ้าบัฟที่ไม่แอคทีเวทก็จะเป็นสีใสรอมามี3ตัวแล้วนะครับพอสู้ในกระดานเราก็จะแบบดูแบบชิวๆพอเราวางแผนไว้หมดแล้วนั่นเองชนะต่อเนื่องตอนนี้เยอะมากอัปเกรดแม็กได้ Grow up Grow I am the Ghost Walker อุ๊ยเล่าได้แล้วก็คิวเลนได้เห็นไหมดูง่ายๆเลยมีเลขข้างบนเลือกให้หมดเงินเยอะอ่ะเกมนี้เงินเยอะตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเหมือนที่บอกแหละมันจะมีบัฟชนะต่อเนื่องอะไรด้วยนะดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าใครเล่นเมดอ่ะผมแนะนำมันก็คล้ายๆโมบ้านะการเล่นเมดคือเราจะต้องรอเลนนิดนึงนะฮะต้องรอผสมตัวให้ได้เยอะๆถึงจะเล่นเมดเพราะต้นเกมเมดจะบางจะสู้พวกไฟเตอร์หรือแบบแทงค์อะไรอย่างงี้ได้ยากนะฮะเหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปออโต้เชสธรรมดาเนี่ยว่ามันใช้หลักการโมบ้าแต่มีการเอามาแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะโอ้เงินรวม16เหรียญนับฐานเงิน5ดอกเบี้ย5ชนะต่อเนื่อง5ตรงนี้น้องแม็กมีอยู่แล้ว3แต่เราไม่มีสล็อตแล้วอะการขายง่ายๆเลยนะครับการขายก็คือเราคลิกแล้วก็กดทางซ้ายมือขายจบเราซื้อน้องแม็กมาแล้วเล่าอัพได้เอมิลี่ได้4ตัวแล้ว PVP นะรอบที่10ซึ่งรอบที่หารด้วย5ลงตัวนี่เหมือนกันครับจะเจอกับมอนสเตอร์ป่านะออโต้เชสอะคือบางคนอะจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ผมเนี่ยชอบมากนะมันเป็นเกมที่แบบเกมกระดานเกมสตรัทีจี้อะมันอยู่ที่แผนนะเหมือนที่บอกเกมออโต้เชสแบบนี้เนี่ยบางคนก็ชนะต้นเกมบางคนเลดเกมอะไรมีนะใช่ว่าเราแบบชนะรัวต้นเกมแล้วเราจะชนะนะฮะเพราะเลดเกมเพื่อนก็อาจจะเก่งน้องแม็กมารัวๆเลยต้องขาย1ตัวขายตัวอะไรดีขายไฮยาเตะไม่เอาแล้วกันนะมาน้องแม็กเนี่ยสุ่มได้เงินผมเยอะมากเอมิลี่อัพไป2ดาวสิเอาโอเมก้ามานะโอเมก้าอีกแล้วสุ่มได้รัวๆเลยจ้ะรู้สึกว่ามันไม่เร็วมากอะนะอุ้ยแม็ก2ดาวมาจัดตอนนี้น้องแม็กแบบมี2ตัว2ดาวแล้วนะฮะเอาวีล่าแรงวีล่าแรงพ่อเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวที่แบบหาง่ายนะมาตอนนี้ครับได้บัฟเวทมนต์ normal นะครับได้บัฟ normal จากอันดับปัจจุบันอันนี้อะไรอ่ะวีเจอร์เน็กเลสกับบิดเบดนะเลือกบิดเบดอยู่ไม่มีใครเลยอ่ะซึ่งอันนี้จริงๆใน Facebook กาลิน่ามันจะบอกนะว่าแบบไอเทมไหนเหมาะกับกลุ่มไหนแต่ผมเนี่ยลืมแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ดูมาแต่เวลาเราเล่นไปก่อนตอนนี้ผมอัพสล็อตเพิ่มนะตอนนี้ลงได้6ตัวน้องแม็กลงไปไม่รู้จะลงตัวไหนเอาน้องแม็กลงไปก่อนนะน้องแม็กมี6แล้วสุ่มไปเลยจ้ะคิวเรียนอัพได้2ดาวน้องแม็กมี7มาอีกเรื่อยๆมาอีกไม่ทันละรอบที่12เหมือนเราจะเจอแบบไฟเตอร์เหมือนกันนะคล้ายๆเราเลยนะเหมือนที่บอกเลยเกมนี้นะครับเน้นสะสมตัวสะสมอาวุธไม่ใช่อาวุธสะสมอาชีพแล้วก็เผ่าเดียวกันประมาณนี้นะรวยสุดคิวเลนอัพเกรดได้2ดาวเ
เราเอาคิวเรียนลงไปดีกว่าอ่ะไอเดียลัมเบอร์2ดาวจ้ะเอมิลี่มีแล้ว6นะอุ้ยแม็ก3ดาวมาแล้วอุ้ย3ดาวเร็วมากด่าน43เองได้แล้วเพราะเงินมันเยอะเอมิลี่7จ้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆคิวเรียน3มาเหมือนที่บอกอ่ะคือ50เหรียญนะโอ้ยลัมเบอร์เออเรามีหมดเลยเอามาจ้ะแบบสู้ซึ่งเหมือนที่บอกนะว่าจำนวนเงินเหรียญฮีโร่ที่ซื้อมานะก็ตามความหายากนะฮะซึ่งตัวหายากเนี่ยเราต้องเลเวลสูงขึ้นนะถึงจะซื้อได้เพราะมันจะสุ่มเจอยากนะฮะเหมือนฮีโร่บาทนึงอย่างเงี้ยก็เลือกไปก่อนมาแล้วทางซ้ายมือล็อกได้นะทางซ้ายมือล็อกได้เหมือนกันนะเหมือนกันหมดตอนนี้เอมิลี่นับ3ดาวแล้วก่อนหน้านี้โอเมก้า2ดาวไปแล้วนะฮะเนี่ยเลือกเรื่อยๆสุ่มกาลีสุ่มคิวเลนมาเห็นมันดูง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอ่ะมันบอกหมดแล้วแทงแค่นี้อยู่ยาวเราอยู่ต้นกระดานโอ้คีซีกนะโอ้น่าจะต้องตายไปบายบายเมดเนี่ยเล่นยากหมดนะผมเล่นมาเนี่ยต้องออโต้เช็ดดูต้าออโต้เช็ดแต่เมดเป็นตัวที่สะใจอ่ะถ้าสมมติเราชนะได้เลดเกมนะแต่ต้องรอเลดนะอีกอย่างเกมนี้เมดจะเล่นค่อนข้างยากผมว่าเพราะว่าบางทีเราก็ได้ทอยได้ใดๆมานะมาคิวเล่นมาแล้วนับ2ดาวนะสุ่มไปเลยจ้าโอ้คิวเล่นมาอีกตัวแล้วโอ้ลัมเบอร์มาจัดไปเลย2ดาวจ้าง่ายเนาะดูแบบสะสมตัวง่ายอ่ะคิวเรน3ดาวจ้าพ่อโอเมก้า3ดาวจ้าพ่อโอ้โหได้ไม่พักเลย3ดาวผม4ตัวแล้วเพิ่งรอบที่15เองคือเก็บเอาเรื่องธรรมดาเนี่ยรอบที่15เนี่ยคือผมเลือดเหลือ50แล้วนะบางทีเย้ได้อะไรเนี่ยสีแดงอบิสคิวเลือก1จาก3นะเดวิลแฮนด์เชคเหรอให้ใครดีไม่มีกดไลค์เลยเลือกผิดอีกแล้วฮัลโหลขอโทษด้วยนะครับเรื่องไอเทมเดียวถ้าได้เล่นเยอะขึ้นก็คงจะคุ้นมากขึ้นนะว่ากลุ่มไหนอะไรไปอ่านในไกด์หน้านะ Facebook นะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้สิลัมเบอร์นับ3ดาวแล้วอีหยังจะโชคดีขนาดนี้โชคดีขนาดเออร์เรลนะครับโอ้โหได้เยอะมากสุ่มจ้าเวลาข้างบนอ่ะเหลือเลยนะคือจำได้ไหมช่วงแรกที่แบบมันเพิ่งมาตอนเป็นแพทใน Dota อ่ะโอ้โห30วินี่โคตรแบบเร็วอ่ะเอาไม่ทันนะแต่นี้ต่างเลยอันนี้ง่ายเลยผสมตัวใดๆก็ง่ายนะรอบที่16มาสิมาสิฟับโอ้ยไฟแล้วเออร์ลนับทำดาเมจเยอะมากซึ่งดาเมจที่ศัตรูจะได้รับเนี่ยก็อยู่กับจำนวนฮีโร่ที่เหลือในกระดานของเรานะครับไม่เอาอ่ะเดียบีซิ่งเราไม่มีตัวเมจเลยคืออันนี้ได้มาเยอะมากไม่รู้จะให้ใครดีเนี่ยเห็นไหมมันมีแถบบอกเรียบร้อยนะว่าฮีโร่ตัวนี้มีไอเทมกี่อันแล้วนะฮะสะดวกสบายมากๆอดูอินมีแล้ว1เอามาสิอดูอินอัปเกรด2ตัวมา2ดาวอดูอินมาอีกแล้วถูกเลยนะอดูอินมารัวๆเลยคือสงสัยมีคนตายหรือเปล่าอุ้ยเออโล3ดาวมาแล้วพอเริ่มมีคนตายอ่ะมันจะทำให้ฮีโร่ของคนที่ตายผมว่าน่าจะกลับมาในกระดานเห็นไหมทางซ้ายเมื่อกี้มันจะบอกนะว่าตอนนี้ฮีโร่เหลือกี่ตัวแล้วนะครับในเกมมันจะทำให้เราเนี่ยคำนวณได้ว่าตอนนี้เราควรจะอัพตัวไหนเอออันนี้จะเป็นข้อดีนึงของ AoE Auto Chase นะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะขึ้นอยู่กับดวงว่าเราจะสุ่มเจอตัวไหนเออเน้นสะสมนะฮะสะสมให้ได้เยอะๆมาแวว16บาทอ่ะดูอินมาแล้วอาดูอินมาแล้วโอ้โหอาดูอินมาแบบเยอะอาดูอินมาแล้วยังไงดีพ่ออาดูอิน3ดาวแล้วเนี่ยก็มันมีทางเลือกเราอาจจะอัพสล็อตก็ได้นะครับหรือสุ่มต่อก็ได้ผมอัพสล็อตนะครับตาหน้าแล้วกันให้เหลือ50บาทอุ่นใจไว้นะฮะซึ่งอันนี้เห็นไหมฮะเราก็ดูได้ว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราจะเอาตัวอะไรเพิ่มเนี่ยเราจะเอาอาชีพไหนหรือว่าเผ่าไหนเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ทำให้เกิดบัฟนะฮะไอ้ยืโอ้โหแรงมากพ่อรอบที่18นะผมอัพสล็อตเลยจ้าแล้วก็อาดูอินลงไปนะพออาดูอินลงไปเห็นไหมบัฟไฟเตอร์ผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะแอคทีเวทแล้วก็คือมี2ตัวในกระดานนะโอ้ดูเลือดไหลเป็นน้ำเลยเอื้อไปอื้อ
คือถ้าใครแบบว่าอยากดูที่พี่สอนแบบเยอะๆอ่ะไปดูในคลิปออโต้เชสเดิมอ่ะนะแต่อันนี้ก็คือมันเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วง่ายๆเลย1สะสมตัวเหมือนกัน2สะสมตัวที่มันเป็นเผ่าเดียวกันหรืออาชีพเดียวกันแค่นั้นเอง3ข้อนี้นะผมก็แบบว่าเงินเหลืองไงก็เลยซื้อคุณลุงมอเรนกับฟอเรนติโน่มานะครับในรอบที่20เราเจอบัฟแดงบัฟน้ำเงินมีการเจอบัฟ2บัฟด้วยกันน่ารักคือเกมนี้มันอยู่ที่ดวงนะใครสะสมได้เร็วกว่าใครเจออะไรได้เยอะกว่าก็จะช่วยได้นะเห็นไหมช่วงแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมยังแบบไม่ค่อยใช้เงินนะเอาให้ชนะให้เกิน50บาทก่อนแล้วก็ถึงจะใช้เงินตอนนี้ได้ไดอาเดมเจาะเกาะเวทเพื่อนไม่มีใครเป็นเวทเลยไม่มีใครเป็นเวทเลยผมก็เลยแบบไอเทมอาจจะไว้ก่อนนะตอนนี้ถ้าจะอัพหรออัพอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราค่อนข้างได้เพียง เล่นซิลเนี่ยเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็ดูว่าศัตรูเนี่ยมีใครบ้างมีกี่ดาวแบบคร่าวๆนะเอามือไปจิ้มด้านซ้ายอ่ะนะแล้วก็เห็นไหมจะบอกชัดเจนว่าตอนนี้หมากเรามีกี่ตัวแล้วก็ใส่ได้กี่ตัวนะ7ทับ7นะรอบที่21ซึ่งการวางหมากเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมไม่แน่ใจว่าวางยังไงแต่ว่าง่ายๆแทงไฟเตอร์อยู่หน้านะครับแกลลี่เมดอยู่ด้านหลังแต่ด้านหลังต้องระวังแอสซาซินล้วงด้วยประมาณนี้สนุกสนานตอนนี้นะผ่านไปแล้วนะครับ22รอบผมได้บัฟเวทมนต์อีพิกได้บัฟอีพิกจากอันดับปัจจุบันเพราะว่าเราน่าจะได้ที่1ก็เลยแบบว่ามีตัวเลือกนะฮะเอาอะไรดีมาสีแดงนี่อะไรอ่ะเดวิลแฮนด์เชคอีกแล้ว ชอบเลือกมาจังนะอัพสล็อตเลยจ้ามา8ตัวนะครับแล้วก็เอามอเรนลงไปทำให้อินเวนเตอร์นะครับเพิ่มเป็น3ทับ3แล้วเป๊ะเวอร์นะฮะเห็นไหมเราต้องคอยดูว่าตัวไหนที่เราแบบพอจะสะสมได้พอสะสมได้มันก็จะทำให้บัฟเนี่ยดีขึ้นทำให้เราชนะศัตรูกับบัฟเกมนี้ชนะกับบัฟนี่แหละบางทีพวกมากแล้วก็เลเวลดาวของฮีโร่นะครับดาว2ดาวเก่งกว่า1ดาว3ดาวเก่งกว่า2ดาวทั่วไปเลยอึดขึ้นดาเมจแรงขึ้นนะแล้วก็ตัวถูกก็จะกากกว่าตัวแพงนะง่ายๆตัวแพงบางทีแบบว่าดาเมจ AOE ได้ๆอะไรอย่างนี้นะตัวเมจแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายตัวที่ถูกมันก็จะเป็นพวกแทงค์พวกไฟเตอร์เนาะถูกๆตอนนี้ครับเหลือ9เอมิลี่เหลือ22ตัวไม่มีใครเล่นเหลือโอเมก้าเหลือ17ตัวแม็กเหลือ22ตัวผมชอบมากเลยอ่ะคลิกไอ้ตรงเนี้ยคือมันเห็นชัดแล้วก็แบบทำให้เราเนี่ยวาง strategy ได้ง่ายนะว่าเราจะเล่นตัวไหนเราจะแบบไปทางไหนได้บ้างแต่ว่าอีกส่วนนึงที่เป็นดีเทลที่ผมยังไม่ค่อยรู้ก็คือไอตัวแบบบัฟเสริมต่างๆรายละเอียดของบัฟเผ่าอะไรอย่างนี้อาชีพนะที่ต้องอ่านนะว่ามันจะทำไงได้บ้างโอ้เย่เอาชนะแล้วเย่อันดับ1คุณไม่เป็นรองใครเย้นะครับเล่นกันได้นะง่ายๆนะสำหรับ ROV Auto Chase นะมันสนุกอีกแบบนึงนะครับเกมโมบ้าสนุกแบบแคชชวลความมันแต่ว่าเกมกระดานแบบนี้มันจะสนุกกับการวาง strategy ของเราโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะพี่อาจจะเล่นอีกนะ Auto Chase เพราะพี่เล่นอยู่แล้วถ้าชอบไลค์ใช่แชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ